สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่ปิดเกมนัดที่34ของฤดูกาลประจำเช้าวันพฤหัสที่25เมษายน2019นั่นเองครับมีด้วยกัน4คู่เริ่มต้นเกมที่ตามีอาตเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไอ้ค้างคาวบาเลเซียไป 3-2 เลกาเนสแพ้คาบ้านให้กับแอตเลติกบิลบาไป 0-1เอสปันยอนเสมอกับเซลตาบีโก้ไป 1-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลเบนเต้ครับวันนี้มาโหดฮะถล่มเลเบนเต้ไป 4-0 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนของแต่ละทีมเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับเริ่มต้นกันที่ตามีแอตมาดริดครับเมื่อคืนนี้คว้ามา3แต้มนะฮะก็ตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น71คะแนนก็ยังอยู่ที่2ของตารางครับตามหลังจากฝูงบาร์เซโลนาอยู่9แต้มครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหโอกาสในการลุ้นแชมป์กับบาร์ซ่าเนี่ยค่อนข้างเลือนลางครับบาร์ซ่าเขาได้เปรียบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนบาเลเซียเมื่อคืนนี้แพ้ไปแต้มหยุดอยู่ที่52คะแนนครับอยู่ที่5ของตารางครับก็ยังอยู่ในโซนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่5เนี่ยจะได้ไปยูโรปาลีกนะฮะก็ยังมีลุ้นทั้งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกครับแล้วก็ลุ้นว่าจะโดนทีมข้างล่างอย่างเซบีย่าบิลบาวเงี้ยแซงขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับผมก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับสำหรับบาเลเซียส่วนแอตเลติกบิลบาวเมื่อคืนนี้คว้า3แต้มมาได้ครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่7ของตารางครับมีอยู่49คะแนนก็มีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะเพราะว่ายังเหลือการแข่งอีกตั้งหลายนัดเลยส่วนเอสปานยอลเมื่อคืนนี้ได้มาอีก1แต้มครับก็อยู่ที่9ของตารางมีอยู่43คะแนนก็ไม่น่าถึงโซนฟุตบอลยุโรปครับห่างไกลเลยทีเดียวเช่นเดียวกับเลเบเตสครับเมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่10ของตารางครับมี43คะแนนมากันที่ตารางล่างครับก็เลกาเนสครับเมื่อคืนนี้แพ้ไปยังอยู่ที่12ของตารางครับมีอยู่41คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเนี่ย7คะแนนก็ถือว่าน่าจะอยู่รอดสักประมาณสัก 70% นะฮะแต่ว่าก็ยังห้ามประมาทเด็ดขาดส่วนเลเวนเต้ครับเมื่อคืนนี้คว้า3แต้มสำคัญมาได้ครับผมก็ขยับมาอยู่ที่14ของตารางมี37คะแนนแต่ว่าห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนนะฮะก็ยังมีโอกาสที่จะตกชั้นสูงอยู่นะครับผมยังเสียวๆครับต้องลุ้นยันนัดสุดท้ายเลยเช่นเดียวกับเซลตาบิโก้ครับเมื่อคืนนี้อีก1คะแนนที่ได้มาเก็บเพิ่มเป็น36คะแนนอยู่ที่15ของตารางครับห่างจากโซนตกชั้นแค่2คะแนนก็ต้องบอกว่ายังเสียวสลังวาบวาบเลยนะฮะลุ้นกันต่อไปครับส่วนดาวซันโดล่าสุดยังคงเป็นเมสซี่ครับที่ซัดไป33ประตูและเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนัดที่34ครับยังไม่หมดนะฮะเหลือเช้าวันศุกร์ที่26เมษายน2019ครับอีก3คู่เซบีย่าจะพบกับไลโยบาเยกาโนแล้วโซซิดาดพบบีเอริลแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกตาเฟ่เจอกับเรอัลมาดริดซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามลุ้นกันใหม่นะฮะหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ